إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق.ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحامإن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتهاوكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار พี่น้องที่รักและเคารพครับวันนี้ในขณะที่เรานั่งอยู่ตรงนี้พี่น้องมุสลิมของเราจำนวนหนึ่งอยู่ที่มัสยิดอัลฮารอมเช้าวันนี้พวกเขาจะเดินทางออกจากมุซดะลิฟะห์เข้าสู่ทุ่งมีนาเพื่อที่จะไปขว้างยัมรตุลอักบะยัมรตุลบุสตอยัมรตุลซุกรอตามแบบฉบับที่ถูกถ่ายทอดสืบเนื่องต่อเนื่องยาวนานกันมาหลายพันปีน่าจะมาสัก 4,000 ปีได้ย้อนกลับไปหาบุคคลบุคคลหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อิบตะลาเขาได้อิบตะลาเขาได้ทดสอบเขาได้ทำการทดสอบว่าอิซิบตะลาอิบรอฮีมรับบูฮูบิกะลิมาตินท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามได้ถูกทดสอบซึ่งเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะที่พี่น้องที่ไปทำฮัจญ์กำลังดำเนินกิจกรรมต่างๆในเรื่องของการทำฮัจญ์อยู่นั้นไม่ว่าจะเป็นสถานที่ในมักกะและรอบๆบริเวณมักกะเป็นทุ่งมีนาทุ่งอารอฟะห์มุซดะลิฟะห์อะไรก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่มีต้นกำเนิดมาจากการอิบตะลาอิบรอฮีมคือการทดสอบนบีอิบรอฮีมที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทดสอบอย่างหนักหน่วงดังนั้นเมื่อมีคนมาบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านน่ะเป็นคนที่ดีที่สุดในประชาชาตินบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ฉันแต่เป็นพ่อของฉันอิบรอฮีมพ่อของฉันเป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดเป็นอิหม่ามกอละอินนีจาอิลุกะลินนาซีอิมามาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับท่านนบีอิบรอฮีมว่าฉันเนี่ยแต่งตั้งเจ้าให้เป็นอิหม่ามให้เป็นผู้นำของประชาชาติให้เป็นอิหม่ามของประชาชาติเพราะการทดสอบที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูได้ทดสอบท่านนบีอิบรอฮีมแล้วนบีอิบรอฮีมก็อะตัมมะฮุนได้ผ่านบททดสอบนั้นอย่างสมบูรณ์แบบอะไรคือบททดสอบของนบีอิบรอฮีมแล้วทำไมบททดสอบเหล่านั้นเนี่ยถึงกลายเป็นบทบัญญัติให้บรรดาผู้ศรัทธาทุกๆคนนั้นต้องทำตามเป็นสัญลักษณ์ที่สืบเนื่องต่อเนื่องยาวนานมา 4,000 กว่าปีกอดะกานะละกุมอุสกอดะกานะละกุมอุสวะตุนฮัสนะฮ์ฟีอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมถูกทำให้เป็นอุสวะตุนฮัสนะฮ์เป็นแบบฉบับที่ดีเลิศให้กับประชาชาติให้กับบรรดาอัมบิยะพวกเราในฐานะเป็นประชาชาติของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรามีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นแบบอย่างเป็นไอดอล
เป็นแบบฉบับในการดำเนินชีวิตคำถามคือแล้วใครคือแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการดำเนินชีวิตในการเป็นนบีคำตอบคือนบีอิบรอฮีมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านบีอิบรอฮีมคือแบบฉบับของฉันในการเป็นนบีในการเป็นผู้ที่ทำงานศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นครับฮัจญ์ทุกวันนี้เนี่ยขั้นตอนต่างๆของฮัจญ์มาจากนบีอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมเป็นรากของศาสนาต่างๆในโลกนะฮะไม่ว่าจะเป็นอิสลามมันจะเป็นศาสนายะฮูดีศาสนานะซอรอแม้แต่มีในบางความคิดเห็นว่าแม้แต่ศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยก็มีต้นกำเนิดมาจากบะรอฮีมซึ่งนักวิชาการพูดว่านั่นคืออิบรอฮีมอันนั้นเราไม่พูดถึงแต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่าศาสนาที่เป็นศาสนาที่มีคัมภีร์มาจากฟากฟ้าเนี่ยมีต้นกำเนิดมีแบบฉบับมีวิธีปฏิบัติที่มาจากมิลละติอับีกุมมาจากแนวทางของพ่อของเจ้าคืออิบรอฮีมดังนั้นเราต้องมาย้อนกลับมาดูว่าทำไมนบีอิบรอฮีมถึงถูกเรียกว่าอิริบตาลาว่าอิริบตาลาอิบรอฮีมรับบูฮูบิกาลิมาตินฟะอัตัมมะฮุนนบีอิบรอฮีมถูกทดสอบอย่างไรบ้างนะครับท่านเกิดในชุมชนในสังคมที่ตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครสักคนเดียวในหน้าแผ่นดินณตอนนั้นที่จะให้เตาฮีดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีนบีอิบรอฮีมคนเดียวคนเดียวแต่ถูกเรียกว่าอุมมะเป็นประชาชาติซึ่งประชาชาติตอนนั้นมีสมาชิกของประชาชาติที่ให้เตาฮีดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่1คนคือนบีอิบรอฮีมในขณะที่สังคมตอนนั้นมีแต่การบูชาจะเบ็ดมีกลุ่มพวกบูชาเทวรูปบูชาดวงดาวบูชาดวงจันทร์บูชาดวงอาทิตย์ถ้าใครเคยไปอียิปต์บูชาแม้กระทั่งจระเข้มีเรื่องของการบูชาจเวตต่างๆมากมายแต่ในขณะเดียวกันอิบราฮิมบอกว่าฉันต้องหาสัจธรรมนะครับแล้วนบีอิบราฮิมก็ต่อสู้กับสัจธรรมต่อสู้ในความเชื่อของตัวเองนะฮะซึ่งนักตัฟซีรบอกว่านั่นคือการญิฮาดครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ญิฮาดในสิ่งที่ตัวเองเชื่อนะเขาเรียกว่าเป็นการเมื่อเราเชื่อในสิ่งใดเนี่ยเราต้องไฟท์กับมันเราต้องสู้กับมันสู้ในการยืนหยัดในความเชื่อของเราแต่เมื่อสู้แล้วสู้ไม่ได้สู้แล้วเกิดอันตรายฮิจรอนบีอิบรอฮีมก็เป็นคนแรกเป็นมนุษย์คนแรกที่ทำการฮิจรอเพราะนั้นเขาบอกว่าแนวทางของนบีอิบรอฮีมเนี่ยสู้ก่อนสู้ยังไงทำลายรูปปั้นนะเดิมทีหาพระเจ้าก่อนหาแสวงหาก่อนนะฮะแล้วก็มีบทอยู่ตอนนึงที่เขาบอกว่าในตัฟซีรมันก็ที่บอกว่าวิธีการในการต่อสู้กับสังคมที่บูชาจเวตเนี่ยต้องให้ดูแบบอย่างของนบีอิบรอฮีมเป็นความมั่นคงเด็ดเดี่ยวในศรัทธาของตัวเองแต่อ่อนโยนในท่าทีที่จะปฏิบัติต่อบรรดาผู้ที่เห็นต่างถามว่าเห็นต่างแล้วอ่อนโยนยังไงในเมื่อนบีอิบราฮีมไปทำลายรูปปั้นเขาถามว่าทุกวันนี้ถ้าหากว่าเราเห็นต่างกับเพื่อนต่างศาสนิกแล้วเราไปทำลายศาสนสถานเขาเนี่ยคือการฆ่าตัวตายใช่ไหมจะทำไมนบีอิบราฮีมทำเพราะนบีอิบราฮีมมีความเฉลียวฉลาดมีแผนแยบยลของตัวเองและที่สำคัญคือนบีอิบราฮีมมีการตะวักกุลมีการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันเป็นคำสั่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์จะต้องช่วยเหลือทั้งที่รู้ว่าการทำลายรูปปั้นของชาวเมืองครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่และเรื่องถึงแก่ชีวิตแม้แต่พ่อของตัวเองก็ช่วยไม่ได้นบีอิบรอฮีมเริ่มจากพ่อของตัวเองก่อนในการดะวะก็เป็นแบบอย่างอีกเหมือนกันนะครับในการที่จะเรียกร้องเชิญชวนคนใกล้ชิดวะอันซิรอาชีเราะตะกัลอักรอบีนนั้นเมื่อเราเห็นสัจธรรมเราเห็นสิ่งที่ถูกต้องสิ่งแรกบุคคลแรกที่เราต้องเข้าหาคือคนใกล้ชิดของเราคนในครอบครัวนบีอิบรอฮีมไปคุยกับพ่อกันเลยแต่การคุยกับพ่อไม่ได้คุยแบบทะเลาะทุกวันนี้เนี่ยเราบางทีในสังคมเราเนี่ยนะครับแค่3 4วันที่ผ่านมานี่มีโทรศัพท์เข้าจนอาจารย์เอาไงอ่ะยังไงล่ะครับฉันจะบวชวันนี้แต่สามีจะบวชอีกวันนึงทะเลาะกันลูกเต้าไม่กินข้าวด้วยกันแล้วพวกนั้นไม่ใช่ละวันอีดเนี่ยเขามีมาให้สามัคคีกันไม่ได้มาทะเลาะกันนะผมก็บอกว่าอย่าถามผมรู้ว่าจะแก้ไขปัญหาตัวเองยังไงแต่ทุกคนน่ะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาของตัวเองแล้วอย่าได้ไปกันแหนกันในการแก้ไขปัญหาของคนกลุ่มนั้นของพี่น้องกลุ่มนี้เขามีปัญหาของเขาแก้ไขปัญหาของเขาเขาเลือกในสิ่งที่ดีสุดเขาแล้วจบ
มันต้องจบแล้วมันไม่ควรจะเป็นเรื่องเถียงอีกแล้วนบีอิบราฮิมเช่นเดียวกันนะครับยาอับติพูดกับพ่อแบบนี้นะครับไม่ได้พ่ออะไรเลยพ่อไปทำอะไรงงๆอย่างนี้เป็นผู้ชายทำไมรูปปั้นยาอับติใช้คำพูดที่แบบในภาษาอาหรับถือว่าเป็นคำที่เพราะแล้วก็ให้เกียรติห่วงใยยาอับติพ่อครับทำไมไปทำการบูชาจเวตเหล่านั้นมันไม่ช่วยอะไรเลยแต่พ่อก็ไม่ได้ทำอะไรพ่อก็ไม่ได้เชื่อใช่ไหมครับดังนั้นเมื่อพ่อไม่เชื่อนบีอิบราฮิมบอกว่าไงครับซาลามุนอะลัยกะซาอัสตัฟิรุกะร็อบบีซาลามุนก็คือเมื่อคุยกันแล้วเคลียร์กันแล้วไม่จบใช่ไหมซาลามุนซาลามุนว่าอะไรครับแปลว่าท่านก็วางท่านไปแล้วกันท่านก็วางฉันซาอัสตัฟิรุกะร็อบบีฉันจะขออภัยโทษจากอัลลอฮ์ให้กับท่านนี่คือแนวทางของนบีอิบราฮิมไม่ใช่แค่นั้นนะครับตอนคุยกับนัมรุดคุยกับบรรดากษัตริย์นะฮะคนอหังการบอกว่าฉันเนี่ยให้ชีวิตให้เป็นให้ตายฉันเนี่ยเป็นพระเจ้านะครับนบีมุสอบีอิบราฮิมบอกว่าฟินนัลลอฮะยะตีบิชัมซิมินันมัชริกฟะติบิฮามินันมักริบคือไม่ได้ไปโต้เถียงไม่ได้ไปอะไรแต่ว่าใช้สติปัญญาในการโต้เถียงบอกว่าในเมื่อท่านบอกท่านเป็นพระเจ้าพระเจ้าของท่านเนี่ยยะตีบิชัมซิมินันมัชริกนะครับพระเจ้าฉันเนี่ยให้ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วไปตกทิศตะวันตกถ้าท่านเป็นพระเจ้าจริงลองกลับด้านได้ไหมทำสวนทางกับพระเจ้าฉันได้ไหมให้ขึ้นทางทิศตะวันตกแล้วก็ไปลงทิศตะวันออกลงทิศตะวันตกฟาบุฮิตันลาดีกาฟัดนะครับผู้ดีเสียก็ไม่กล้าไม่มีคำจะเถียงต่อนะนี่คือการใช้คำนะใช้สติปัญญาในการโต้เถียงใช้วาทศิลป์ใช้ฮิกมะในการที่จะต่อสู้กับคนที่มีความเห็นต่างนะครับไม่ได้โจมตีไม่ได้สร้างความเสียหายแต่ถึงกระนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ทำเรื่องใหญ่คือให้ทำการทำลายรูปปั้นและสิ่งที่ตามมาก็คืออะไรครับโดนลงโทษด้วยการเผาประหารชีวิตนั่นเองนะครับซึ่งในประวัติศาสตร์บอกว่ากองไฟที่พวกเขาทำขึ้นมาเพื่อที่จะเผานบีอิบรอฮีมเนี่ยไม่ใช่กองไฟกองเล็กๆแต่เป็นหลุมเพลิงหลุมใหญ่โกรธมากที่มาทำลายรูปปั้นฆ่าธรรมดาไม่พอมันต้องเผาเดี๋ยวไม่พอต้องเผาลงไฟหลุมไฟใหญ่ๆชนิดที่ว่าเวลาที่จะโยนนบีอิบรอฮิมไปเนี่ยจะไปโยนลงหลุมนี้ไม่ได้เพราะมันร้อนมากต้องใช้เหวี่ยงเข้าไปอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกให้ไฟเย็นถามว่าณตอนนั้นเนี่ยตอนที่นบีอิบรอฮิมทำลายรูปปั้นเนี่ยนบีอิบรอฮิมรู้หรือยังว่าอัลลอฮฺจะช่วยเหลือนบีอิบรอฮิมยังไงไม่รู้หรอกครับไม่รู้หรอกครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราให้เกิดก็คือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่ค้านกับธรรมชาติของไฟที่อัลลอฮ์สร้างมาอัลลอฮ์สร้างไฟมาให้ร้อนแต่อัลลอฮ์สั่งให้มันเย็นตอบแทนในสิ่งที่นบีอิบรอฮิมได้เชื่อคำสั่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเป็นเพียงแค่บททดสอบเล็กๆในตอนยังวัยรุ่นของนบีอิบรอฮิมนะครับต่อมาสิ่งที่ทดสอบกับนบีอิบรอฮิมต่อมาก็คือพี่น้องทราบไหมครับว่านบีอิบรอฮิมเป็นมนุษย์คนแรกที่ทำคีตานที่เข้าสุนัตทำคีตานตอนไหนทราบไหมครับตอนอายุ80เราผู้ชายเรารู้ดีว่าถ้าหากว่าเราโตเป็นหนุ่มเนี่ยแล้วทำคีตานเนี่ยมันเจ็บกว่าตอนเป็นเด็กนะขนาดทำตอนเด็กๆนั่งต้นกล้วยยังเจ็บเลยแต่อายุ80แล้วทันทีที่เราสั่งให้ทำคีตานนบีอิบราฮิมดำเนินกิจกรรมนั้นด้วยตัวเองไม่ได้ไปหาหมอไม่ได้ไปใช้ให้ใครทำให้เป็นมนุษย์คนแรกที่ทำคีตานทำด้วยตัวเองในอายุ80ถ้าเป็นเราอัลเลาะห์ยาอัลเลาะห์ฉันแก่แล้วนะจะให้ฉันทำเหรอมันไม่ใช่เล่นๆนะแล้วพี่น้องทราบไหมครับว่าในประวัติศาสตร์นบีอิบราฮิมทำยังไงครับไม่ได้ใช้กรรไกรไม่ได้ใช้มีดหมอครับไปกระเทาะหินมาหาที่มันคมๆหินกระเทาะหินมาแล้วก็หามุมคมๆทำคีตานให้กับตัวเองเพราะอัลลอฮ์ใช้อย่าบอกว่านะว่านบีอิบราฮิมไม่เจ็บนบีอิบราฮิมเจ็บแน่นอนแต่ทำเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้นี่คือสิ่งที่เรากำลังเรียนรู้อะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตของคนคนนี้ที่เขาถูกเรียกว่าอิหม่ามนะฮะลินนาสอิมามาเป็นประชาชาติเป็นผู้นำของประชาชาติวันที่
ทําขี้ตาลนะในวัยนั้นเนี่ยวัย80เนี่ยยังไม่มีลูกนะครับมีภรรยาคนแรกนะครับคือนางซาร่าภรรยาคนที่2คือนางซาร่านี่ขอให้จากทาสของตัวเองคือนางฮาจัรนะฮะแล้วก็มีลูกจับกับนางฮาจัรคือนบีอิสมาอีลเมื่อมีลูกเนี่ยก็รักใช่ไหมครับคนอายุ80คนอายุ80เดี๋ยวแล้วไม่มีลูกเนี่ยมันสิ้นหวังแล้วสิ้นหวังแล้วตัวเองจะมีลูกเนี่ยไม่มีทางหรอกนะครับแต่อัลเลาะห์ก็ได้ให้มีลูกนะฮะมีลูกมีลูกชายลูกกำลังน่ารักยังอยู่ในวัยแบเบาะดีใจไหมคนเป็นผู้ชายมีลูกในวัย80ดีใจนะเราทุกคนมีลูกเราเห่อลูกกันหมดยิ่งวัยกำลังน่ารักวัยกำลังจ้าวัยกำลังคลานวัยกำลังจะเดินเนี่ยนะครับมันเป็นวัยที่น่ารักมากแต่คำสั่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีให้กับนบีอิบรอฮีมเนี่ยมันไม่ได้จบแค่ทำคิดตานตอนอายุ80มีลูกดีใจได้แป๊บเดียวบอกว่าให้เอาลูกไปปล่อยไปปล่อยที่ไหนไปปล่อยที่บิวาดินรอยริดิซไรน์ไปปล่อยที่ดินแดนหุบเขาที่ไม่มีต้นไม้ไม่มีพืชชาวบีดูอินชาวอาหรับเนี่ยรู้ดีว่าการเดินทางกลางทะเลทรายเนี่ยตรงไหนเป็นแหล่งน้ำมันจะมีต้นไม้ขึ้นเป็นหย่อมๆแปลว่าใต้ดินแดนมันมีความชื้นมีน้ำอยู่สามารถขุดน้ำได้หาน้ำทานได้ระหว่างเดินทางแต่ตรงนั้นเนี่ยนะตรงนั้นน่ะตรงมักกะห์น่ะตรงบริเวณมักกะห์ปัจจุบันนี้เนี่ยที่เรามีนะมีอาคารฮิลตันมีอะไรตึกนาฬิกาอะไรก็แล้วแต่เมื่อก่อนตรงนั้นไม่ใช่ที่ที่คนเดินทางกลางทะเลทรายจะผ่านมันไม่ใช่ทางผ่านเพราะมันเป็นวาดีกอยรีซารินมันเป็นทะเลทรายล้วนๆแล้วก็รอบรายล้อมด้วยภูเขามันเป็นแอ่งกระทะไม่มีใครเข้าไปกันนบีอิบรอฮีมถูกใช้ให้เอาลูกภรรยาตัวเองและลูกของตัวเองไปปล่อยในขณะที่ภรรยากับลูกเล็กๆนะฮะคำสั่งนี้เนี่ยใช้ทำอะไรอันนี้ไม่ถามเลยนะครับนบีไม่ถามเลยอัลลอฮ์ทำไมผมจะต้องเอาภรรยาไปปล่อยล่ะเธอเพิ่งคลอดลูกนะฉันก็รักภรรยาของฉันลูกฉันคนแรกลูกชายคนแรกมีอายุตั้ง80ปีเพิ่งจะมีลูกแล้วจะเอาลูกไปปล่อยได้ยังไงแล้วไปปล่อยไม่ได้ไปปล่อยที่ไม่ดีไปปล่อยที่ที่ไม่มีน้ำแล้วเอาไปปล่อยเนี่ยไม่ได้เอาไปอยู่ไม่ได้พาไปอยู่ด้วยนะเอาไปปล่อยแล้วกลับพอนบีอิบรอฮีมไปถึงบริเวณนั้นปล่อยลูกเมียของตัวเองแล้วหันหลังกลับเลยไม่มีบอกว่าเดี๋ยวฉันจะหาอะไรมาให้นะฉันจะหาร่มเงามาให้ฉันจะสร้างบ้านไว้ให้อยู่กับเธอสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์แล้วเดี๋ยวค่อยไปไม่ใช่พอไปถึงปุ๊บปล่อยแล้วเดินกลับเลยหันหลังกลับเลยไม่มองเลยภรรยาถามว่าเธอจะเอาฉันมาปล่อยที่ทำไมไม่ตอบเธอจะปล่อยฉันว่าอย่างนี้เหรออยู่ได้ยังไงไม่ตอบสุดท้ายนบีภรรยาท่านนบีอิบรอฮีมถามว่าอัลลอฮุอะมะรกะฮาอัลลอฮ์ใช้ท่านให้ทำแบบนี้ใช่ไหมเพราะรู้ดีว่านบีอิบรอฮีมเป็นคนที่อัลลอฮ์ใช้นะเป็นนบีนบีบอกว่าใช่อัลลอฮ์ใช้ภรรยาของนบีอิบรอฮีมนางฮาจัรกับลูกเล็กที่ยังไม่เดินนะบอกว่าถ้าเช่นนั้นถ้าอัลลอฮ์ใช้ให้ท่านนำฉันมาปล่อยตรงนี้จริงๆอัลลอฮ์จะไม่ทิ้งฉันแล้วนบีอิบรอฮีมก็ไปนางฮาจัรกับลูกเล็กในดินแดนที่ไม่มีน้ำน้ำที่เตรียมเดินทางมาเพื่อเดินทางไกลมากหมดแล้วน้ำหมดไม่มีอะไรแล้วนมตัวเองก็แห้งแล้วไม่มีจะให้ลูกดื่มแล้วแต่เชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์ต้องไม่ทิ้งแต่ณตอนนั้นเนี่ยฮาญัดเนี่ยไม่สามารถจะจินตนาการได้ว่าที่อัลลอฮ์ไม่ทิ้งอัลลอฮ์จะทำยังไงอัลลอฮ์จะช่วยเหลือยังไงนางก็เข้าใจเอาว่าเดี๋ยวคงจะมีคนผ่านมาเดี๋ยวคงจะมีคนผ่านมาซึ่งมีน้ำติดมาจะได้ขอน้ำเขาขอความช่วยเหลือจากเขาเพราะว่าสามีไปแล้วนี่ก็วิ่งนะฮะนายตัสซิดบอกว่าวิ่งไปวิ่งมาระหว่างเนินสองเนินซอฟามารวะซอฟามารวะเนี่ยคือขึ้นเนินไปดูว่าจะมีใครผ่านมาบ้างด้วยความจินตนาการของเธอว่าอัลลอฮ์คงจะส่งใครมาช่วยเหลืออัลลอฮ์คงจะให้มีใครเดินผ่านมาแล้วเราก็ขอน้ำเขากินขอความช่วยเหลือจากเขามองไปทางซ้ายมองไปแล้วขึ้นไปเนินนู้นลงมาเนินนี้ในขณะที่ไม่มีร่มเงาไม่มีน้ำไม่มีแอร์วันนี้เราไปทำฮัทสะแอร์นะซอฟามารวะเย็นสบายวิ่งบนหินอ่อนนะเดินได้ไหวมีรถเข็นให้มีไฟสีเขียวบอกให้ตัวนี้วิ่งหน่อยนะไม่มี
พอครบ7เที่ยวได้ยินเสียงปรากฏว่าสิ่งที่เธอจินตนาการว่าเดี๋ยวความช่วยเหลือจะมาจากใครสักคนนึงกลับกลายเป็นว่าความช่วยเหลือนั้นเนี่ยมาใต้ดินอยู่ที่ฝ่าเท้าเล็กๆของอิสมาอีลมีน้ำผุดขึ้นมาพี่น้องครับตั้งแต่ 4,000 ปีที่แล้วที่น้ำผุดมาวันที่นางฮาญัดวิ่งหาน้ำแล้วมันผุดอยู่ที่เท้าของอิสมาอีลเนี่ยกระทั่งถึงทุกวันนี้เนี่ยน้ำนั้นมันยังไม่หยุดผุดเลยคนไปทำฮัจญ์ปีละ 3-4 ล้านคนไปทำอุมเราะห์ปีละมีรู้กี่ล้านตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้มีคนเอาน้ำมาใช้ตลอดถามว่ามันกี่บิลเลียนลูกบาศก์ที่ถูกดึงน้ำออกไปใช้ทุกคนที่ไปทำฮัจญ์ไม่ได้แค่ไปดื่มน้ำขนกลับมาด้วยน้ำดำๆแพร่กระจายทั่วโลกจากจุดเดียวที่เกิดขึ้นใต้เท้าของลูกของนบีอิบรอฮีมคือท่านนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามในความเชื่อในความยะเกนภาษาอังกฤษเขาว่าในความ trust in Allah Subhanahu wa Taala อัลลอฮ์จะตอบแทนให้อัลลอฮ์จะให้ได้เห็นสิ่งต่างๆที่เจ้าไม่คาดคิดดังนั้นบิรุซัมซัมบ่อน้ำซัมซัมจึงเป็นหนึ่งในสิ่งที่มนุษย์ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นณตรงนั้นเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันหนึ่งอันเกิดจากความยะเกนอันเกิดจากความตะวักกุลที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นนบีอิบรอฮีมยังไม่ถูกทดสอบไม่พอนะครับเอาลูกไปทิ้งไม่พอนะครับพอลูกเริ่มโตเป็นวัยรุ่นนบีอิบรอฮีมถูกใช้ให้กลับไปหาลูกกลับไปหาลูกเนี่ยไม่ได้กลับไปอยู่กับลูกกลับไปชดเชยในสิ่งที่ผ่านมาว่าฉันไม่ได้เลี้ยงเจ้าฉันมาอยู่กับเจ้านั้นไม่ใช่นะกลับไปทำอะไรครับกลับไปบอกกับลูกว่าที่พ่อมาเนี่ยพ่อถูกใช้ให้มาเชื่อเจ้าถ้าเป็นฮาญัรถ้าเป็นอิสมาอีลมาเลยครับไม่ต้องมาเลยนะเอาฉันมาทิ้งไว้ที่นี่แล้วท่านก็ไม่ได้มาดูแลเลยแล้ววันนี้จะมาเชื่ออีกเหรอหรือถ้าหากว่าเป็นนบีอิบรอฮีมถูกใช้ให้ไปเชื่ออิสมาอีลเนี่ยนบีอิบรอฮีมถ้าเราเป็นนบีอิบรอฮีมเราถามว่าอัลลอฮ์ฉันจะเชื่อลูกทำไมพระองค์ให้ฉันเชื่ออย่างอื่นไม่ได้เหรอฉันขอเชื่ออย่างอื่นไม่ได้เหรอทำไมฉันจะเชื่อลูกแต่นบีอิบรอฮีมไม่ถามเลยนะครับเดินทางไปหานบีอิสมาอีลแล้วบอกว่าอัลลอฮ์ใช้ให้มาเชื่อเจ้านบีอิสมาอีลบอกว่ายาอับดิฟอัลมาตุมารพ่อครับจงทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ถ้าหากว่าการเชื่อฉันที่พ่อถูกใช้มาเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิฟอัลมาตุมารซาตาจิดูนีอินชาอัลลอฮ์มินัสซอบิรีนพ่อจะพบว่าฉันเนี่ยอดทนฉันจะอดทนในสิ่งที่เป็นคำสั่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีเถียงพ่อสักคำนะแล้วนบีอิบรอฮีมก็พานบีอิสมาอีลไปเชือดระหว่างทางนะครับมาถึงตรงจุดที่จะเชือดชัยฏอนมาเฮ้ยแกทำงั้นได้ยังไงนี่ลูกแกนะแกก็รักนะลูกชายนะกำลังยังไวจะไปฆ่าเขาทำไมนะครับชัยฏอนมาล่อลวงความตั้งใจของคนเป็นพ่อที่ถูกใช้ให้ไปเชื่อลูกเดี๋ยวถ้าว่ามีอะไรมาแว๊บนึงเนี่ยมันต้องสะดุดแล้วนบีอิบรอฮีมไม่สะดุดครับเอาหินขว้างชัยฏอนไป7ครั้งนะชัยฏอนไปนบีอิบรอฮีมก็จะทำการต่อคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวชัยฏอนมันจะมาอีกย้ายที่ไปอีกหน่อยนึงนะฮะมันมาอีกแล้วขว้างอีก7ครั้งย้ายที่มันก็เป็นที่มาของการขว้างเสาหินนะยัมรุตุลวุสตอยัมรุตุลอักบะยัมรุตุลวุสตอยัมรุตุลซุกรอทั้งที่ตอนนี้ที่เราไม่ได้ขว้างเสาหินเพราะมีชัยฏอนแต่มันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า spirit of Ibrahim มันคือจิตวิญญาณของอิบราฮิมที่ยังคงหลงเหลืออยู่มาถึงรุ่นของเราการขว้างเสาหินเป็นการแสดงออกถึงสัญลักษณ์ที่ว่าหากว่าเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วไรจิตแล้วเราเกิดความวกแวกเกิดความไม่มั่นใจหรือเกิดความแคลงใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้เราขับไล่ชัยฏอนอย่าปล่อยให้ชัยฏอนมาขวางระหว่างการภักดีของเราที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขว้างมันไปขว้างมันทิ้งไปนะครับแต่ก็ขว้างหินพอนะครับอย่าไปขว้างรองเท้าขว้างร่มอะไรอย่างที่เขาทำกันนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่สุดท้ายที่นบีอิบราฮิมกำลังจะเชื่อลูกคือนบีอิสมาอินพี่น้องทราบไหมครับว่าสิ่งเดียวที่อิสมาอินได้ขอกับพ่อคืออะไรอิสมาอินไม่ได้ขอพ่อว่าพ่อครับอย่าเชื่อลูกได้ไหมลูกกลัวลูกเจ็บบอกกับพ่อว่าพ่อหามีดคมๆหน่อยนะเพราะว่ามนุษย์อะยังไงว่าต้องกลัวเจ็บใช่ไหมครับ
แต่ที่มันสะเทือนใจมากๆคือคำพูดของนบีอิสมาอีลที่บอกกับพ่อว่าพ่อครับตอนที่พ่อจะเชือดผมพ่อช่วยจับหน้าผากของผมคว่ำลงกับพื้นทำไมฮะพี่น้องทราบไหมครับอย่างนี้เราจะเชือดอะไรต้องจับแงนใช่ไหมครับให้กระเดื่อมันเงาะร้อยปาดไปทีสองทีมันก็ขาดแล้วใช่ไหมครับแต่นบีอิสมาอีลบอกกับพ่อว่าพ่อช่วยจับหน้าของฉันหน้าผากฉันเนี่ยวางลงที่โขดหินไม่ได้ห่วงตัวเองครับนบีอิสมาอีลบอกว่าเพื่อที่พ่อจะได้ไม่เห็นสีตาสายตาของฉันตอนที่พ่อเชือดแล้วพ่อจะเกิดเปลี่ยนใจพ่อช่วยวางใบหน้าของฉันหน้าผากของฉันลงบนหินให้หน้าคว่ำลงเพื่อที่พ่อจะได้ไม่เห็นสายตาฉันไม่เห็นสีหน้าฉันซึ่งพ่ออาจจะสงสารและพ่อเปลี่ยนใจไม่ทำตามคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วครับสะเทือนใจมากนะฮะเมื่อไปถึงจุดที่สำคัญแล้วเนี่ยนะครับอันกุรอานบอกว่าครับวะลัมมาอัสลามาตัลละฮูฟิลญะบีนเมื่อมาถึงจุดที่พร้อมแล้วคือชัยฏอนไปแล้วเขาก็ได้วางหน้าผากของอิสมาอีลลงที่หินนะพี่น้องครับคนที่เคยเชิดกุรบานจะรู้ดีว่าเวลาที่เชิดกุรบานมันแป๊บเดียวนะครับมีดลง1 2ครั้งขาดเลยนะครับให้มีความปาดบนดึงล่างกลับขึ้นมาขาดการเชือดนบีอิบรอฮีมที่จะเชือดอิสมาอีลถึงจุดที่ว่าวางหน้าผากลงแล้วแล้วมีดเนี่ยจดลงแล้วคืออัลเลาะห์เนี่ยทดสอบนบีอิบรอฮีมขนาดนั้นนะว่าเอาจริงมั้ยนะใช้ตอนมาแล้ว3รอบยังได้อยู่แต่ตอนที่จะจดมีดลงที่ลำคอของลูกเนี่ยเอาจริงมั้ยเนี่ยถึงตอนนั้นเองตอนที่มีดลงที่คอของลูกหน้าผากวางที่หินแล้วเนี่ยแหละซึ่งจะบอกว่าอิบรอฮีมสต็อปพอแล้วกดสัดดักตรุยาเจ้าได้แสดงให้ออกเห็นแล้วว่าเจ้านั้นเชื่อฟังในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วะฮีให้กับเจ้าแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ทดแทนด้วยการเชือดกุรบานพี่น้องครับวันนั้นถ้าหากว่าอัลลอฮฺไม่ได้บอกมลาอิกะฮ์ให้มาสต็อปนบีอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมก็จะฆ่านบีอิสมาอีลเชื่อนบีอิสมาอีลแล้วมันก็อาจจะเป็นบทบัญญัติต่อเนื่องมาถึงเราอันนี้พูดกันเล่นๆนะฮะแต่ว่าอัลลอฮฺได้ทดแทนให้ซึ่งการทดแทนนั้นเนี่ยไม่ได้เกิดจากการขอของนบีอิบรอฮีมนะนบีอิบรอฮีมไม่ได้บอกว่าอัลลอฮ์ครับฉันขอเชือดแพะแทนได้ไหมที่พงษ์ให้ฉันเชือดลูกเดี๋ยวฉันขอเชือดแพะแทนได้ไหมไม่ได้ขอเลยนะฮะอัลลอฮ์จะให้เชือดลูกก็เชือดลูกเลยแต่อัลลอฮ์นำมาทดแทนให้อัลลอฮ์ทำให้อัลลอฮ์จัดการให้ดังนั้นนี่คือสปิริตออฟอิบรอฮีมนี่คือจิตวิญญาณของอิบรอฮีมที่มีมาจนกระทั่งถึงเราทุกวันนี้ทุกวันนี้แพะวัวแกะเป็นล้านๆตัวถูกเชือดแล้วนำเนื้อไปแจกจ่ายให้กับประชาชาติตามแบบฉบับที่เป็นสปิริตออฟอิบรอฮีมดังนั้นใครก็ตามที่มีความสามารถและไม่ทำกุรบานเนี่ยแสดงว่าเขาได้พลาดโอกาสที่จะได้ร่วมความรู้สึกกับสปิริตออฟอิบรอฮีมด้วยเหตุนี้นบีบอกว่าใครก็ตามที่มีความสามารถในการเชือดกุรบานแล้วไม่ทำอย่ามาเข้าใกล้มุซัลลาของเรานะฮะวันนี้อาจารย์ดุลลอฮ์บอกว่าแปลว่าอะไรฮะไปไกลๆคืออย่ามาเข้าใกล้มุสลิมของเรานะเราไม่ได้พูดตอกย้ำว่าเฮ้ยต้องทำนะแต่ถามคำเพราะมีคนถามเยอะว่าอาจารย์ตังค์ไม่พอทำได้ไม่พอไม่ต้องทำไม่พอไม่ต้องทำไม่สามารถตอนนี้ไม่ต้องทำแต่คำถามคือคนที่ถามบางทีเวลาไปดูโปรไฟล์แล้วอ้าววันนั้นไปกินข้าวนอกบ้านร้านอาหารดังอ้าวใช้มือถือราคาแพงๆถ่ายรูปได้ถ้าว่าสามารถพาลูกไปเที่ยวที่แพงๆไปเที่ยวต่างจังหวัดพาลูกไปสมมุติว่ากุรบานปีนี้อีกปีเนี้ยนะพาลูกไปเที่ยวต่างจังหวัดได้หลังละหมาดพาไปกินข้าวนอกบ้านได้หมดเป็นพันๆแล้วบอกเชื่อกุรบานไม่ได้แสดงว่าคุณไม่มีสปิริตออฟอิบรอฮีมเลยนะครับดังนั้นพี่น้องครับการที่นบีอิสมาอีลนบีอิบรอฮีมเชื่อลูกนะฮะและการที่นบีถูกทดสอบในเรื่องต่างๆเนี่ยนะครับสุดท้ายนะฮะก็คือคำตอบที่บอกว่าวะอิซิบตะลาอิบรอฮีมร็อบบุฮูบิกะลิมาตินฟะอัตัมมะฮุนเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทดสอบอิบรอฮีมด้วยสิ่งต่างๆแล้วเขาก็ทำทุกอย่างพร้อมสมบูรณ์หมดนั่นคือสิ่งที่คนฆ่ากับเขาแล้วที่จะถูกเรียกว่ากอละอินนียะบุกะลินนาอิมามาฉันจะแต่งตั้งท่านให้เป็นอิหม่ามของประชาชาติที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านบีอิบรอฮีมคืออุสวะตุนฮัสนะของฉัน
เป็นแบบฉบับที่ดีของฉันนะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากชีวิตของท่านนบีอิบรอฮีมคือ trust คือการมอบหมายคือการตะวักกุลคือการยอมรับนะคือการจะเก่งในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราจะต้องทำตามคำสั่งอัลลอฮฺเนี่ยเรารู้ว่าตอนนี้มันอาจจะลำบากอาจจะติดขัดแต่เราไม่รู้หรอกว่าไอการที่เราทำตามคำสั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์จะตอบแทนสิ่งใดให้กับเราเพราะการตอบแทนที่อัลลอฮฺมีให้กับบรรดาอัมบียะเนี่ยมันล้วนแล้วจะเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อนนะครับแล้วเราเองก็เช่นเดียวกันนะครับหากว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้อะไรกับเราแล้วเรายังแคลงใจยังไม่สะดวกใจยังน้อยไปมากไปนะครับแสดงว่าเราก็ไม่เกิดความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีความ trust in อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีอิบรอฮีมมีลูก2คนนะครับคืออิสมาอีลแล้วก็อิสฮากนะอิสฮากก็มีลูกนบียากูบก็คืออิสรออีลนะครับยากูบก็มีคือที่มาของคำว่าอิสรออีลเนี่ยคือชื่อของนบียากูบนะครับยากูบเนี่ยเป็นฉายาแต่ชื่อจริงๆของเขาคืออิสรออีลนะครับอิสฮากมีลูกเป็นอิสรออีลนะอิสรออีลก็มีลูกอีก2มีลูก2ครอบครัวนะครับอัสบัดก็12คนแล้วมีนบียูซุฟนบีบินยามีนแล้วมีต่อเรื่องไปถึงนบีมูซานบีอีซาแต่จากลูกคนที่2ลูกคนแรกคือนบีอิสมาอีลเนี่ยนะครับไม่มีใครเลยยามาจนกระทั่งสุดท้ายมีนบีอิบรอฮิมเป็นข้อที่มุนอัมบิยะมาปิดมาสิทธิ์ในเรื่องของการเป็นนบีจะพบได้ว่านบีทุกๆคนที่ต่อเนื่องมาจากนบีอิบรอฮิมไม่มีลูกหลานคนอื่นเลยนอกจากลูกหลานเป็นลูกหลานของนบีอิบรอฮิมเป็นมิลละห์ของนบีอิบรอฮิมนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูได้ตอบแทนให้กับนบีอิบรอฮิมในความตั้งใจของท่านนะครับเราเห็นได้ว่าเมื่อกี้ผมเล่าให้เห็นแล้วว่าจากนบีอิบรอฮิมนะครับมาอิสฮากยากูบต่างๆเรื่อยไปนบีต่างๆในสายนี้เยอะหมดเลยนะครับแต่สุดท้ายอีกฝ่ายนึงนะครับสายนบีอิบรอฮิมอิสมาอีลแล้วก็นบีมูฮัมหมัดเลยฉะนั้นจากนบีมูฮัมหมัดเนี่ยถ้าไม่นับเรื่องของประวัติไม่เรื่องของเวลานับเรื่องของการทอดเนี่ยนบีมูฮัมหมัดอิสมาอีลนบีอิบรอฮิมสั้นมากนะฉะนั้นชั้นของการเป็นนบีน่ะสั้นมากแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราคือประชาชาติของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็เป็นประชาชาติที่ใกล้กับนบีอิบรอฮิมมากกว่าอีกสายนึงนะครับถ้าที่จะเป็นเรื่องของซินซิละนะครับเราอยู่ใกล้นบีอิบรอฮิมมากดังนั้นเมื่อเราเป็นคนที่อยู่ใกล้นบีอิบรอฮิมมากนะจากประชาชาติของมุฮัมมัดอิสมาอีลและอิบรอฮิมเลยเนี่ยนั่นหมายความว่าเราเป็นประชาชาติที่ถูกคัดเลือกเป็นประชาชาติตัวอย่างแบบเดียวกับที่นบีอิบรอฮิมเป็นคนที่ถูกคัดเลือกให้เป็นตัวอย่างของบรรดาอัมบียะนะฮะดังนั้นหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นประชาชาติที่ใกล้ชิดที่ย้อนกลับขึ้นไปหานบีอิบรอฮิมอย่างใกล้ชิดเนี่ยนะครับเราจะมีบุคลิกภาพมีแนวคิดมีเรื่องของการดำเนินชีวิตอย่างไรนะเราต้องถามตัวเราเองนะครับวันนี้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมของเรานะฮะเรื่องออกอีดเรื่องทำฮัจญ์ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ทำขึ้นมาเพื่อที่จะให้เรานั้นรำลึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารำลึกถึงการเสียสละของบรรดาอัมบิยะไม่ได้มีให้เราทะเลาะกันไม่ได้มีให้เราไปฮัจญ์กลับมาแล้วมาเถียงกันเรื่องละหมาดซุนนะห์ไม่ใช่มันต้องจบเรื่องเหล่านั้นได้แล้วแล้วก็หันมาเป็นประชาชาติตัวอย่างกันให้ได้อย่างแท้จริงอะกูลุกอลีฮาซาوصف الله ذي ما لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه كان غفارا